สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานครับผมงานซ่อมโดรน Saima X5 UW ครับของน้องอติพงศ์นะครับจากจังหวัดชัยภูมินะครับก็อาการนิดหน่อยครับข้อต่อหกเหลี่ยมพลาสติกครับที่ยึดใบพัดกับตัวลำฮะมันหลวมก็เลยทำให้เฟืองมันไม่ขบกันนะฮะเฟืองใบพัดกับเฟืองมอเตอร์ครับผมก็เลยทำให้ใบพัดไม่หมุนนะครับตัวนี้ไม่ใช่มอเตอร์เสียนะครับเป็นตัวไอ้หกเหลี่ยมยึดใบพัดนะครับก็มารับชมกันครับ